สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนๆครับวันนี้มาแปลกหน่อยจะพาท่านผู้ชมกับเพื่อนๆไปดูป่าชายเลนน้ำจืดกันนะครับนี่คือบริเวณป่าชายเลนน้ำจืดครับนี่ครับไม่ใช่ต้นกงกลางนะครับไม่ใช่ต้นกงกลางแต่เป็นต้นไม้สารพัดนะครับสารพัดอย่างนี้คือลักษณะของป่าชายเลนนะครับป่าชายเลนนี่นะครับดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับนี่ครับบางทีเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่เรามองข้ามไปป่าชายเลนไม่ได้มีแต่ชายทะเลเท่านั้นนะครับและบริเวณน้ำจืดใกล้บ้านเราเนี่ยตามชนบทเนี่ยมีอยู่มากมายเลยนี่ครับป่าชายเลนเห็นไหมครับบริเวณที่มีน้ำขังน้ำตื้นนะก็จะมีป่าชายเลนเกิดขึ้นนะฮะมากมายเลยนี่นะครับเห็นไหมครับน้ำตื้นนะครับก็จะมีป่าชายเลนเยอะแยะเลยนี่นี่ครับเป็นพืชที่อยู่ริมน้ำนะครับเหมือนต้นกงกลางไหมครับต้นกงกลางก็จะขึ้นอยู่ตามชายทะเลตามชายเลนนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ลามลงไปในน้ำนี่ก็เหมือนกันครับนี่ก็เป็นป่าชายเลนเห็นไหมครับนี่ครับป่าชายเลนบางส่วนอยู่ในน้ำแต่บางส่วนที่น้ำแห้งไปแล้วเขาก็จะค้างอยู่บนดินแฉะบริเวณริมแหล่งน้ำนี่ครับเหมือนต้นโกงกลางอยู่ริมทะเลแบบเดียวกันเลยแล้วป่าชายเลนน้ำจืดนี่มันมาจากไหนมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรเดี๋ยวให้ดูครับมันก็คือต้นกกครับต้นกกจำนวนมากมายมหาศาลนี่นะครับต้นกกจำนวนมากมหาศาลเลยเห็นไหมฮะนี่ครับนะฝนตกน้ำขึ้นมาเขาก็อยู่ได้น้ำท่วมโคลนก็อยู่ได้น้ำท่วมโคลนมาคืบกว่าหรือศอกหนึ่งก็ยังอยู่ได้แต่พอน้ำแห้งไปโคลนเขาก็ขึ้นไปอยู่บนริมตลิ่งเหมือนขึ้นไปอยู่บนพื้นที่ดินแห้งๆเหมือนโกกลางนั่นแหละครับแต่เป็นป่าชายเลนต้นกกป่าชายเลนน้ำจืดนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนี่คือการบริหารจัดการของธรรมชาตินะครับซึ่งบริเวณนี้มันไม่ใช่แอ่งน้ำเล็กๆอย่างนี้มันเคยเป็นลำคลองนะครับแต่เมื่อคลองไม่มีน้ำมานะครับคลองไม่มีน้ำมาคลองแห้งแต่พอมีฝนตกลงมานิดหน่อยก้นคลองมันก็มีความชื้นมีน้ำนิดๆนะครับธรรมชาติก็จัดการนะครับปล่อยต้นกกขึ้นมาเต็มเลยนี่ฮะดอกสวยนะครับต้นกกนี่เขาเอาไปทอเสือได้นะครับเลือกต้นที่มันยาวๆเนี่ยผมมายืนตรงนี้มันสูงเกือบจะบางจุดเนี่ยเกือบจะท่วมหัวแล้วนะครับนี่ฮะนี่ให้ดูนะครับนี่คือด้านทิศใต้นะครับตรงจุดนี้เมื่อสัก3เดือนที่แล้วเรามาฉลองทานหมูกระทะกันบริเวณนี้นะครับนั่งทานหมูกระทะก้นคลองที่แห้งผากนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกมาก็จะมีน้ำขังไม่มีน้ำจากเขื่อนนะครับแต่มีน้ำขังจากธรรมชาตินะฮะธรรมชาติบริหารจัดการเมื่อมีน้ำขังฝนตกลงมานิดนึงมีน้ำขังธรรมชาติก็จะปล่อยไม้ชายเลนนะครับเพื่อไม้ชายเลนอย่างพวกต้นกกเนี่ยมาขึ้นต้นกกแล้วก็ต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ฮะเนี่ยคล้ายๆต้นแหงพวยแต่ไม่ใช่นะครับขึ้นเยอะแยะเลยนี่นะครับดูนะครับนี่นะครับนะถ้าเรานั่งดูเนี่ยต้นกกก็จะสูงท่วมหัวเรานะเนี่ยมันจะสูงท่วมหัวเราเลยเห็นไหมครับมันก็เหมือนกับเราเข้าไปดงของกงกลางนะฮะนี่นะครับนี่คือป่าชายเลนน้ำจืดเนี่ยมันเป็นร่องตรงกลางเนี่ยต้นกกมันยังงอกมาไม่ถึงนะฮะต้นกกยังงอกมาไม่ถึงเพราะว่าเวลาช่วงฝนตกมาน้ำมันขังเยอะนะมันก็จะไม่งอกมันก็จะมางอกอยู่บริเวณที่เป็นดินแฉะริมน้ำนะครับต้นกกทั้งนั้นเลยฮะเป็นป่ากกยาวเหยียดตลอดแนวลำคลองเลยนี่ฮะซึ่งบริเวณต้นกกที่มันหนาแน่นเนี่ยมันก็จะเป็นเข
พอมีน้ำแฉะมันก็จะเป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์น้ำหลายๆอย่างพวกลูกปลาตัวเล็กๆนี่นะครับเยอะแยะเลยนะฮะมแมลงเล็กมแมลงน้อยนะฮะเยอะแยะเลยไอตัวนี้แมลงกระโดดนี่ครับให้ดูบริเวณในลำคลองรอบๆครับนี่ฮะพอยืนขึ้นนะครับพอผมยืนขึ้นมาเห็นไหมครับนี่มันเป็นปลากกนะฮะปลาชายเล็กเป็นปลากกถ้าเทียบกับโกงกลางตรงกลางมันจะเป็นไม้ยืนต้นเนาะเทียบกับต้นจากก็น่าจะได้เนี่ยนี่ครับเดินล่องใต้มาเดินล่องใต้มานะครับเห็นไหมครับต้นกกเนี่ยก่อนนี้จะสูงเท่ากับตัวผมแล้วเนี่ยนี่ถ้ามีน้ำลอยอีกหน่อยนะต้นกกนี้จะงามมากจะสูงท่วมหัวแล้วก็ตัดเอาไปทำเสื่อได้เอาไปทอเสื่อนะฮะนี่คือป่าชายเลนนะฮะส่วนบริเวณที่เป็นลานกว้างนี่ฮะด้านซ้ายในต้นกกจะน้อยหน่อยแล้วก็จะมีพวกผักบุ้งนะนี่ครับเพราะว่าน้ำมันแห้งฝนมันไม่ตกทิ้งช่วงมา10วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้ำฝนที่ขังไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนนู้นมันก็เริ่มแห้งเนี่ยก็จะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยลูกปูนะฮะพวกลูกปูนาลูกแมงดาน้ำอะไรนี่ครับก็จะอาศัยอยู่ในนี้นะฮะลูกของแมลงปอนะฮะก็จะอยู่ในนี้นี่ครับเดินล่องใต้มาอีกหน่อยเดินล่องใต้ไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นปลากกนะครับเนี่ยตลอดแนวเลยนี่คือการบริหารจัดการของธรรมชาติใช่ไหมครับธรรมชาติมีชีวิตนะฮะนี่นะครับเมื่อขุดคลองแต่ไม่ปล่อยน้ำมาไม่มีน้ำลงมาเพราะความแห้งแล้งนะครับฝนตกลงมาน้ำขังเล็กๆน้อยๆธรรมชาติก็จะปล่อยกกลงมาปล่อยผักบุ้งลงมานี่นะครับเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยมากมายเลยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้นกกเนี่ยเขาก็ตัดไปทอเสื่อเอาไปทำเสื่อนะครับมันจะเป็นช่องทางเดินตรงไหนที่เป็นช่องที่น้ำมันขังเยอะหน่อยก็ต้นกกก็จะไม่ขึ้นนะฮะมันจะขึ้นแต่ชายน้ำเหมือนกับป่าชายเลนจริงๆเลยตอนนี้ไปไม่ได้แล้วครับแน่นแล้วนี่นะครับจากนี้ไปสุดลูกหูลูกตานู่นเลยแน่นแล้วนะครับนี่คือป่ากกเนี่ยป่ากกนะครับโอเคครับนี่ครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับธรรมชาติบริหารจัดการด้วยตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยขึ้นอยู่กับธรรมชาติเมื่อเราตัดไม้ทำลายป่ากันมากๆเนี่ยสุดท้ายก็คืออย่างนี้แหละครับน้ำแห้งฝนตกน้ำท่วมแล้งธรรมชาติก็จัดการนะฮะจัดการบริหารจัดการตามสภาวะของธรรมชาตินะครับถ้าแห้งแล้งคลองไม่ใช่คลองก็จะกลายเป็นแหล่งน้ำเล็กๆนะฮะให้ธรรมชาติจัดการสร้างป่าขนาดเล็กขึ้นมาป่าต้นไม้ขนาดเล็กป่ากกเนี่ยนะครับหนาแน่นมากเลยนะฮะนี่ครับนี่คือธรรมชาติแต่มันก็มีความสวยงามนะครับไม่ใช่ว่าธรรมชาติสร้างต้นกกมาแล้วเป็นป่าเป็นดงอย่างนี้มันรกแต่จริงแล้วมันมีความสวยงามเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูจากมุมสูงกันนะครับว่าถ้ามองจากมุมบนเนี่ยมันจะมีความสวยงามแค่ไหนเรามาเดินลุยเข้าไปในดงเนี่ยเรามองไม่เห็นยิ่งแล้วถ้าเรานั่งเราก้มเนี่ยมันจะเหมือนเราเข้าอยู่ในป่าเลยนะมองว่านี่มีแต่ป่ากกบางหมดเลยหาทางออกไม่ได้เลยหลงเลยนะครับนะฮะก็จะเดินแต่ทำช่องว่างครับเดี๋ยวไปดูจากมุมสูงกันนะครับเนี่ยบริเวณริมคลองก็จะมีอะไรผักกระเฉดอย่างที่เวลาน้ำขึ้นมันก็ลอยเป็นแพใช่ไหมฮะพอน้ำลงเนี่ยผักกระเฉดมันไม่ตายพอฝนตกมาเนี่ยรากที่มันเกาะอยู่กับดินเนี่ยนะมันก็จะสามารถที่จะทำให้ต้นผักกระเฉดเนี่ยทอดยอดออกมาได้นะฮะเราจะขึ้นไปดูจากมุมสูงนะครับนู่นเลยนะฮะนั่นคือป่ากกตามแนวตามแนวชายเลนยาวตลอดลำคลองเห็นไหมครับ
มันเป็นความสวยงามอย่างหนึ่งของธรรมชาติไหมฮะสีน้ำตาลดอกปกสีน้ำตาลยาวเลยเนี่ยตลอดลำคลองเลยครับตลอดแนวเลยนี่ถ้าปีนี้ไม่ปล่อยน้ำมารอมันก็จะเป็นในสภาพเป็นป่ากกนี้ไปตลอดนะครับธรรมชาติสร้างสรรค์ครับไม่มีใครเอาชนะธรรมชาติได้นะฮะเมื่อเอาชนะธรรมชาติเปลี่ยนแปลงธรรมชาติอย่างหนึ่งผลลัพธ์ธรรมชาติก็จะบริหารจัดการสร้างสิ่งอื่นขึ้นมาทดแทนนะฮะเราเองเนี่ยเหมือนกับผงธุลีเล็กๆนะฮะผงธุลีเล็กๆยิ่งกับผงธุลีอีกที่ล่องลอยในจักรวาลนะครับเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าโลกเราเนี่ยแค่ก้อนหินขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในอากาศแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นธรรมชาติบนดาวดวงนี้ก็จะนี่ครับจะพลิกแปลงช่วยเหลือตัวเองตลอดธรรมชาติจะช่วยเหลือตัวเองตลอดไม่ว่ามนุษย์จะดัดแปลงธรรมชาติอย่างไรก็ตามสุดท้ายธรรมชาติก็ยังคงบริหารจัดการนะครับเมื่อใดที่มนุษย์หยุดนะครับหยุดการบริหารจัดการหรือการบริหารจัดการของมนุษย์เกิดการบกพร่องธรรมชาติก็จะบริหารจัดการทดแทนให้ออกมาเป็นสภาพนี้คืนชีวิตป่าชายเลนนะครับให้กับบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ในน้ำจืดทั้งหลายแหล่นะฮะกุ้งปูแมลงทั้งหลายแหล่นะครับโอเคครับผมก็พามาชมป่าชายเลนน้ำจืดแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทั่วหน้ากันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ